Exim Bank ผนึกกำลังบสย.เติมทุนค้ำประกันเดินเกมเปลี่ยนประเทศไทยเติมเต็มเศรษฐกิจฐานรากและวงจรธุรกิจส่งออกดันเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวและเติบโตยั่งยืนดร.รักวรกิจโพคาธรกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank และนายสิทธิกรดิเรกสุนทรกรรมการและผู้จัดการทั่วไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.แถลงข่าวความร่วมมือระหว่าง Exim Bank และบสย.พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่สินเชื่อ Exim เพื่อซัพพลายเออร์ส่งออกและสินเชื่อ Exim Logistics โดยนำพสย.เข้ามาแทนหลักทรัพย์ค้ำประกันโดยสมบูรณ์และปลดล็อกให้บุคคลสามารถกู้เงินทำธุรกิจเพื่อส่งมอบวัตถุดิบให้ผู้ส่งออกสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในซัพพลายเชนการส่งออกเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องและยกระดับคุณภาพธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำสร้างผู้ผลิตเพื่อผู้ส่งออกและผู้ให้บริการโลจิสติกตอนนี้ภาพลักษณ์เป็นยังไงตอนนี้สินค้ามันตอบโจทย์ลูกค้าหรือเปล่าในขณะเดียวกันมีอะไรที่เราจะต้องปรับหรือเปล่าต้องลงทุนเพิ่มหรือเปล่าต้องลดต้องทำให้ตัวเองลีนขึ้นหรือเปล่าตลอดทั้งกระบวนการของธุรกิจส่งออกและที่เกี่ยวเนื่องให้แข็งแกร่งและแข่งขันได้ในระดับสากลเพื่อกระตุ้นการส่งออกของไทยทำกลางปัจจัยท้าทายในปัจจุบันทั้งนี้ดร.รักได้กล่าวเพิ่มเติมว่าทำกลางปัจจัยท้าทายรอบด้าน Exim Bank ยังมุ่งสู่บทบาทธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทยเร่งเดินหน้าสานพลังกับพันธมิตรอาทิบสย.ซึ่งทั้ง2หน่วยงานอยู่ระหว่างพัฒนาเครื่องมือในการประเมินคุณภาพสินเชื่อและส่งต่อลูกค้าระหว่างกันเพื่อให้สามารถบริการแก่ผู้ประกอบการได้สะดวกรวดเร็วและง่ายยิ่งขึ้นเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยและต่อยอดการพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืนโดยใช้จุดแข็งของทั้ง2องค์กรทำหน้าที่ซ่อมสร้างและเสริมให้เศรษฐกิจตั้งแต่ระดับบุคคลครัวเรือนชุมชนไปจนถึงโรงงานสามารถเติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนใช้ศักยภาพของตนเองบวกกับความได้เปรียบของประเทศเข้าถึงโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างไร้พรมแดนสร้างเสน่ห์ของสินค้าไทยตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลกที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีดิจิทัลและสุขภาพมากขึ้นสร้างเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCG Economy โดยสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมไปด้วยกันอย่างยั่งยืนคือแทนที่จะไปปล่อยของในเวทีโลกเนี่ยเดินมาปล่อยของในประเทศมันฆ่ากันเองนี่ครัวเรือนมัน 90% ขายของในประเทศแต่มันอยู่ได้ไม่นานแต่ตลาดตอนนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคมเนี่ยเราเปิดตลาดอาเซียน 2,400 ล้านคนเป็นคนที่อยากได้สินค้าและบริการจากประเทศไทย